หลายคนถามว่าสยามเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างไรจริงๆแล้วสยามเรียนญี่ปุ่นนะคะด้วยตัวเองเป็นส่วนมากค่ะวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำเกมนะคะที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นนะอันนี้ไม่ใช่การโฆษณาใดๆนะคือมาจากอินเนอร์ล้วนๆไปดูกันเลยค่ะเกมนี้มีชื่อว่า Story of Season Friends of Mineral Town นะคะหรือว่า Bokujo Monogatari นะเกมนี้ที่สยามแนะนำเพราะว่าศัพท์ที่ออกมาเนี่ยมันใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะเราจะดำเนินชีวิตโดยได้รับบทเป็นชาวสวนนะคะแล้วเราก็จะมีดูทีวีมีดูข่าวศัพท์ที่ออกมาเนี่ยก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศหรือว่าเราปลูกผักได้แล้วเอาของไปให้ชาวเมืองชาวเมืองเขาก็จะกล่าวขอบคุณเราแบบนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้บทสนทนาที่เป็นธรรมชาติในภาษาญี่ปุ่นได้ค่ะถ้าตั้งใจจำเนี่ยสามารถพูดญี่ปุ่นได้แน่นอนค่ะเกมนี้มีข้อดีอย่างนะคะก็คือคันจิจะมีคำอ่านมาให้ด้วยค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่คล่องคันจิเราไม่รู้สึกว่าท้อเล่นเกมญี่ปุ่นไม่ได้เรามาเล่นเกมนี้นะคะมีคำอ่านให้เวลาเราไม่เข้าใจคันจิตัวไหนเราสามารถใช้คำอ่านนั้นค้น Google เพื่อหาความหมายได้เลยค่ะใครที่ขยันหน่อยนะโอ้โหสับเป็นร้อยจำได้หมดแน่นอนค่ะเดี๋ยวครูก็จะตกใจนะเฮ้ยอ่านคันจิตัวนี้ออกด้วยหรอไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจำมาจากเกมนี้ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจอีกอย่างนะคะก็คือเราสามารถจีบหนุ่มๆสาวๆได้ค่ะใครที่อยากมีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นต้องห้ามพลาดนะคะเพราะเราจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมนะการมอบของขวัญการผูกมิตรการปฏิเสธหรือว่าการตอบรับคำเชิญแบบนี้นะคะเวลาไปเจอของจริงเราจะได้ไม่ตื่นตระหนกนะแบบเราฝึกมาในเกมอย่างดีแล้วไงล่ะแล้วทุกคนรู้หรือเปล่าคะว่าวิธีการจำคำศัพท์ให้ได้แม่นๆเนี่ยคือการจำคำศัพท์แบบเป็นภาพนะคะอย่าจำคำศัพท์เป็นคำแปลภาษาไทยนะให้จำเป็นภาพแล้วก็พูดชื่อภาษาญี่ปุ่นออกมาเลยเกมนี้จะมีข้อดีนะคะก็คือเวลาไอเทมต่างๆเนี่ยมันก็จะมีรูปภาพประกอบใช่ไหมแล้วมันก็จะเขียนชื่อศัพท์ญี่ปุ่นแนบมาเลยอย่างเช่นองุ่นก็จะแบบบูโดแนบมาเลยอย่างนี้เวลาเอาไปใช้งานจริงเราจะได้ไม่ต้องแปลในสมองเป็นภาษาไทยก่อนรอบนึงเราไปแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นอีกรอบนึงแล้วก็พูดออกมานะคะอันนี้จะทำให้เราพูดญี่ปุ่นได้ช้าแล้วก็ตะกุกตะกะไม่ดีค่ะเราควรจำเป็นภาพเป็นเรื่องราวแล้วก็พูดญี่ปุ่นออกมาเลยนอกจากนี้นะคะเกมนี้ยังมีอีเวนต์ต่างๆนะมาเซอร์ไพรส์คนดูไม่ให้น่าเบื่ออีกด้วยนะคะมันจะเป็นอีเวนต์งานเทศกาลหรือว่าอันนี้นะคะสาวๆมาที่บ้านเราเฉยเลยมาขอให้ทำอาหารให้เราก็สามารถทำอาหารต่างๆได้นะเมนูทำอาหารก็มีหลายร้อยเมนูเลยแหละทุกคนที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นนะคะก็สามารถมาจดจำชื่อเมนูจากตรงนี้ได้นะเวลาเราไปประเทศญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเอ้ยเราจะได้นึกออกว่าอ๋อเมนูนี้เราเคยเห็นในเกมหน้าตามันเป็นแบบนี้ลองสั่งมากินดีกว่าแบบนี้ค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนอย่าว่าเกมนี้มีประโยชน์จริงๆนะถึงได้มาแนะนำกันเนี่ยเราไม่ได้เงินสักบาทเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนภาษาญี่ปุ่นนะไม่ว่าจะเป็นทางเกมนะคะก็ถือว่าเป็นการเรียนภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันแต่อย่าลืมนะว่าเราห้ามอู้นะคือเราเจอศัพท์อันไหนที่เราไม่เข้าใจเราต้องหยุดเกมแล้วก็ออกมาเปิดพจนานุกรมหรือว่าค้น Google นะคะเพื่อให้เราสามารถจำศัพท์ได้นะไม่อย่างนั้นมันก็เหมือนเล่นเกมทิ้งๆคว้างๆโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นนะบ๊ายบาย